ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่มอมอคือคักค่ะรายการสนุกคลึกครื้นของคนวัยมอสดแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มอะไรคือกดเสียงนี้ออกมาตอนที่สนุกมือลั่นคือฉันว่าฉันพูดคำว่าสนุกคลึกครื้นแต่มีเสียงมาป้อยมานะคะเอาละค่ะผู้สมัครสู่รายการของเราในชั่วโมงนี้นะคะกับเครื่องดื่มแฟนต้าอร่อยทุกรสแฟนต้าสนุกซ่าไม่รู้จบค่ะขนานสวยงามนะฮะเครื่องดื่มแฟนต้าของเรานะฮะแล้วก็ช่วงแรกแบบนี้อย่าลืมเข้ามาทักทายกันก่อนนะฮะมาพูดคุยกันทักทายกันผ่านทางแฟนเพจของเราที่ facebook.com/truemusictv นะครับค่ะเข้ามาพูดคุยกันคลิกไลค์กันก่อนเลยถ้าใครยังไม่คลิกไลค์กับเพจของ True Music นะคะซึ่งท็อปิกของเราในวันนี้ก็คือหนุ่มในฝันของคุณนั้นหน้าตาเหมือนใครโอ้โหคุณเรียกอะไรอย่างนี้แล้วเขินตลอดเลยอ่ะพี่มีนคือแบบพี่มีนหนุ่มในฝันของคุณหน้าตาเหมือนใครคือแบบโอ้ยพอแล้วไหมตกใจเดี๋ยวหน้าตกใจทำไมลูกหน้าใหญ่ขนาดนี้เหมือนใครเหมือนใครหน้าตาเหมือนแบบโอ้ยไม่รู้ว่ามันมีหลายคนไหนก็แล้วพี่ก็เลือกไม่ถูกอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ชอบแบบไหนอ่ะต้องเลือกหนึ่งคนต้องเลือกหนึ่งคนต้องเลือกพี่ก้องสหรัฐโอ้คนต้องคนบ้าเขินมากเป็นอะไรเป็นอะไรเคยไปถ่ายรูปเขากับสแตนดี้นะตอนนี้ไม่เคยเจอเขาตัวจริงพี่ขนาดพี่เป็นกระดาษพี่ยังหล่อเลยอ่ะจริงเฮ้ยจริงตอนนั้นคือความรู้สึกอย่างจริงแล้วพอได้เจอตัวจริงคือสั่นคือได้ภาพมันไม่สวยมุมอ้วนมากเลยมุมแล้วพวกตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกไปหมดแล้วก็จะได้หน้าตาแบบเสลิ่มมาแบบหน้าตาแบบเหมือนยิ้มเกรงอะไม่ได้ยิ้มเหมือนเวลายิ้มก็สแตนดี้ก็จะแบบอะไรอย่างงี้จริตจักรพอเถอะเหนื่อยเอาเรื่องราวดีๆกันบ้างสำหรับข่าวของแฟนต้ามาฝากกันช่วงนี้อากาศร้อนสุดๆโอ้วันนี้ถึงกับขึ้นสเตตัสใน Facebook ว่าร้อนจนอยากด่าแม่พระอาทิตย์แรงมันร้อนอะไรอ่ะขนาดเนี้ยช่วงนี้มันอากาศร้อนไงอยู่ข้างนอกแป๊บนึงก็เหงื่อออกมันเราต้องการอะไรที่มันเย็นสดชื่นแบบซ่าๆมาต้องอันนี้ต้องอันนี้เลยนะคะซึ่งแฟนต้าน้องใหม่ค่ะส้มสุดซ่าจากแฟนต้าในรูปแบบของ Big Gulf นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ 7-Eleven นะคะให้ชาวแก๊งได้ส้มสนุกสดชื่นสะใจเย็นจี๊ดมากกว่าที่เคยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25เมษายนใช่ฮะก็สนุกซ่ากันแบบนี้นะฮะรับสงกรานต์เลยครับสำหรับแฟนๆของแฟนต้าเนี่ยห้ามพลาดนะฮะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่7-Eleven นะครับไปซื้อสินค้าครบ40บาทเนี่ยได้1สิทธิ์ในการแลกซื้อแอลกัฟนะครับแฟนต้ารสส้มหรือว่ารสชาติอื่นแค่15บาทเท่านั้นจากปกติ20บาทนะครับที่สำคัญยังได้รับแต้ม7การ์ดอีก50แต้มด้วยจบมือห้ามพลาดนะครับกิจกรรมร้อนๆแบบนี้ไม่รู้จะไปไหนเดินเข้า7-Eleven ซื้อของแอร์ปุ๊บได้ดื่มอะไรสดชื่นอีกซื้อขนมนู่นนี่นั่นครบ40อะไรยังไงเข้าไปซื้อและแอลกัฟเลยนะคะสบายไปนะครับดื่มกันเลยเดี๋ยวเรามีเรื่องมาฝ่ายนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอยากไปกันมากอยากไปสุดๆคือทางทรูมิวสิกของเรานะฮะนี่เป็นข่าวดีสำหรับสาวกเกาหลีทั้งหลายนะฮะเพราะว่าเราพาบินไกลไปถึงเกาหลีแน่นอนครับดูคอนเสิร์ตของศิลปินสุดฮอตแต่ว่าจะเป็นวงไหนเป็นเมื่อไหร่อย่าลืมครับเข้าไปติดตามกันที่แฟนเพจของ True Music TV รีบมากดไลค์นะครับแล้วก็รอเวลาสนุกได้เลยนะครับที่ facebook.com/truemusictv นะฮะบอกอย่างนี้เราไม่บอกกันนะว่าเริ่มเมื่อไหร่ยังไงต้องเข้ามากดไลค์มีอะไรต้องคอยเฝ้าหน้าเพจ True Music เลยนะได้ไปศิลปินเกาหลีกันฟรีบินไปเที่ยวไปอยู่อย่างราชาไม่แน่วันนี้มาคลิกไลค์สเตตัสของรายการเราหรือว่ามาคอมเมนต์วันนี้อาจจะแบบเป็นหนึ่งสิทธิ์เลยก็ได้เราอาจจะแบบกติกาเราอาจจะไม่บอกแต่ว่าซ่อนอยู่ใครมากดไลค์ที่อันไหนเป๊ะโป๊ะเช๊ะได้ไปเลยได้ไปเลยก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเก็บวันดวงอ่ะพูดเลยจริงๆมาถึงโดดเด่นแดงดังของเราดีกว่าช่วงแรกแบบนี้วันนี้ต้องบอกเลยว่าวีเจผมเนี่ยนะฮะเจอแขกรับเชิญเรานี่คือไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยปกติพี่จะถ่ายรูปกับโก้ใช่ไหมจะแบบก็นี่ก็นี่ก็วันนี้คืองงมากไม่สนใจคือขี้อ่ะวันนี้เขาเรียกใช้ว่าอุจจาระโอ้อุจจาระโอเคขอโทษครับก็อุจจาระนะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่ในรายการเท่าไหร่วันนี้เจอแขกรับเชิญหนุ่มของเราวันนี้นะฮะออร่ามากใช่มีอะไรอยากจะพูดถึงเขาไหมก่อนที่จะเชิญเขาจุ๊ะจุ๊คือจุ๊อ๋อจุ๊ะจุ๊ะคิดว่าจุ๊ไม่ใช่แค่จุ๊นะจุ๊ขาวจุ๊คือออร่าพุ่งกระจายเป็นขวัญใจสาวๆวันนี้นี่มาแฟนคลับหยับกันตายมาทวงหนี้ไม่ได้มาอะไรหรอกมาทวงหนี้นะฮะแต่ว่าแน่นอนมาเยือนรายการมอมาคือคักของเราในวันนี้นะฮะขอต้อนรับเลยดีกว่าสำหรับเต๋าเศรษฐพงศ์ครับสวัสดีค่ะ
วัสดีค่ะสวัสดีอ่ะเชิญนั่งตรงกลางนั่งเลยฮะเชิญน้องเต่านั่งเลยโอ้รู้สึกตรงนี้อบอุ่นขึ้นมาอุ่นเลยจริงดีมากเมื่อกี้นี่เพิ่งจะใช่ในฝันก็น่าแบบนี้แหละทีวีเองที่ก่อนมาจัดรายการเนี่ยผมอยู่ที่ฟิตเนสดูทีวีอยู่คุณไปฟิตเนสมาด้วยวันนี้อย่าให้ผมถอดเสื้อนะทีนี้เนี่ยบวมบอกเลยวันนี้บวมกำลังเล่นมากำลังเต็มเลยเต็มดิบนะฮะเมื่อกี้เห็นเล่นละครอยู่ใช่ไหมชื่อเรื่องอะไรนะฮะคู่ปรับสลับร่างคู่ปรับสลับร่างเขาเล่นเป็นสลับร่างกับพี่แพทย์ณภภาถูกไหมใช่ไหมซึ่งเนียนนะเนียนนะในคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเล่นคือมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวถูกไหมใจต้องคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่ร่างกายเป็นผู้ชายคือเพราะว่าตอนแรกนี่ผมดูผมเปิดมาคือมันแบบเล่นไปแล้วผมยังไม่เห็นชื่อเรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าสลับร่างกันผมก็เอ้าเต๋าเอ๊ะเหมือนเล่นแบบตุ้งติ้งวะงงๆพอมีฉากหนึ่งที่แบบเขายืนคุยกันตอนไปวิ่งจ็อกกิ้งอ๋อสลับร่างกันอ๋อก็เลยเข้าใจอะไรอย่างงี้ถ้าไม่รู้นี่คือไม่รู้นี่เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเลยใช่ไหมผมมองคุณผิดเลยนะเต่าเป็นสาวแล้วชุดที่หนึ่งเปิดตัวในอีกมุมนึงอะไรอย่างงี้เลยนะฮะเอางี้ไม่ได้ทักทายแฟนๆมอเมาคึกคักหน่อยผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆชาวมอเมาคึกคักนะครับแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกต์มาแมวด้วยเมื่อกี้อ่าเสียงเอฟเฟกต์เลยอย่างนี้เหมาะกว่านะฮะอย่างนี้เหมาะกว่าเป็นเจ้าชายชาร์มิ่งพรินซ์ก็สวัสดีครับผมต้องบอกว่าดังสุดๆแล้วชุดไม่อยู่แล้วนะฮะเขามีทั้งเพลงเออเขามีทั้งละครเดี๋ยวจะมีทั้งอีกเอาคำนั้นสุดท้ายจะมาถึงโอ้โหไอ้ดีดีแกเป็นแฟนคลับเขาใช่ป่ะคืนผมเปิดบ่อยมากใช่ไหมคือแบบคือถ้าเกิดว่าดีเจมาไม่ทันเนี่ยผมเอาเพลงเต๋ายัดก่อนเลยโอ้ขอบคุณมากครับแล้วเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันเลยเทไม่เคยมาทันเพราะว่านี่คือต้องขอบคุณผมนะเป็นตัวขั้นเวลาใช่ไหมคือที่ผมไปไม่ทันเนี่ยเพลงคุณเลยได้เปิดนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนขอเข้ามาเยอะนะฮะก็เลยเปิดให้บ่อยเห็นบอกว่าเพลงนี้มาชีวิตจริงด้วยใช่ครับชีวิตจริงเลยยังไงเล่าสิยังไงตอนนั้นย้อนกลับไปมัน 5-6 ปีที่แล้วโดนสาวทิ้งโอ้โหอย่างเงี้ยสาวทิ้งใช่โอ้โหเคยโดนมั้ยเคยครับเคยแหมตอบไม่เต็มปากอย่ามาพูดเสียงแผ่วได้ป่ะพี่เคยโดนผู้ชายทิ้งมั้ยครับไม่เคยทิ้งผู้ชายน่ะแต่ก่อนที่จะทิ้งคือเขาทิ้งมาก่อนแล้วนะแล้วก็ข่าวว่าใหญ่ๆจนแบบตลาดว่าไม่ทันแล้วฉันทิ้งสุดท้ายก็อุปทานเองว่าเฮ้ยฉันทิ้งว่ะก็เจอกลับเข้าเรื่องเพลงกับโดนคนผู้หญิงบอกเลิกแล้วเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมหาเหตุผลไม่ได้แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแบบพยายามที่จะไปแก้ไขอะไรได้อะไรเงี้ยก็อยากจะพยายามให้ทำถึงดีที่สุดก็มีเวลาแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นในตอนนั้นก็แค่โทรศัพท์อย่างเดียวคือไปหาไปเจอก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือช่วงเวลานั้นก็เลยมาเล่าให้กับทางโปรดิวเซอร์ฟังโปรดิวเซอร์ก็เลยแบบเอ้ยเอาเรื่องราวตรงนี้แหละมาเป็นแบบเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันดีกว่าเป็นมุมมองความรักที่แบบว่าไม่รู้ว่าวันสุดท้ายมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่แล้วพอมันมาถึงเราเนี่ยเราตั้งหลักไม่ทันเราไม่รู้จะทำอะไรไม่ถูกแล้วพอไปแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยไม่กลับมาแล้วครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำทุกวันให้ดีที่สุดสำหรับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมคมไหมดีฟมากดีไหมดีฟมากอันนี้นะฮะปักก้ามาไม่แต่ว่านอกจากเรื่องของที่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงเนี่ยยังมีส่วนร่วมในการขั้นตอนทำเพลงอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมใช่ฮะก็อย่างแรกเลยก็คือเนื้อเพลงแหละเราบอกแล้วอยากได้ความหมายประมาณแบบนี้อย่างที่สองคือร้องดีไซน์แน่สิร้องเป็นนักร้องคุณใส่กระแสคุณร้องแล้วก็แนวดนตรีแนวดนตรีที่อยากจะได้เปลี่ยนมาจากเพลงเก่าๆหน่อยก็คือเป็นแนวพ็อปร็อกแล้วก็เน้นซาวด์ดนตรีสดให้มากขึ้นให้มันชัดเจนมากขึ้นครับให้ดูโตขึ้นดูโตขึ้นใช่เพราะซิงเกิลแรกถ้าย้อนไปจริงๆเนี่ยซิงเกิลแรกของเต๋าเนี่ยโหนานมาก3ปีแล้วเต้นให้แบบว่านะพี่ชอบให้เปิดมากเลยใช่ไหมพี่ชอบให้เพลงเปิดขับรถมีลูกเต๋าเขาอยู่ตรงในรถใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับแล้วมิวสิกวิดีโอล่ะมิวสิกวิดีโอส่วนร่วมขั้นตอนมีได้แบบเล่นคิดได้อะไรอย่างงี้มั้ยเออถูกใช่ผมมีตังค์จ้างคนอื่นเนี่ยเล่นเองไม่ใช่คนเล่นนี่คือคำถามที่ผมอยากถามว่านางเอกมิวสิกนี่คุณเป็นคนเลือกหรือเปล่าครับก็มีช่วยกันเลือกกับทีมงานครับผมเก็บประกาศด้วยคนข้างๆผมน่ารักน่ารักมากน่ารักอ่ะคุณออมสุชาพี่ออมสุชาเป็นยังไงเล่าสิคือตอนแรกจะไม่ได้คิวแล้วพี่ออมติดถ่ายละครอยู่แล้วพี่ออม
บอกว่าละครแคนเซิลก็เลยได้คิวมาถ่าย MV วันนั้นพอดีอ้าวแล้วคนที่มาแทนจะมาแทนพี่อ้อมไม่ยังไม่มีให้แทนไงตอนนั้นคือยังหาไม่ได้แล้วพอเขาแคนเซิลปุ๊บก็เลยรีบจองตัวเลยพี่ล็อกเลยนะอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้พี่อ้อมมาเล่นด้วยก็เป็นร่วมงานครั้งแรกกับพี่อ้อมสุชาก็โหดังมากอะตอนเนี้ยดังมากเลยแฟนคลับทั้งไทยทั้งเทศนะเยอะชาวจีนนี่บินมาฝึกเรียนภาษาไทยเลยเพื่อคุยกับคุณออมสุชากับคุณเนี่ยไมค์เพราะตอนเขาคู่จิ้นกันไงเขาคู่จิ้นกันแอมกับไมค์โอ้โหแฟนคลับลืมตอนนั้นไปทำพิธีกรห้างแทบแตกแบบแฟนคลับเยอะมากซึ่งหลายๆคนดูมิวสิกวิดีโอนี้ก็กรี๊ดกันเลยเดี๋ยวจะตกผมไม่ใช่แยกคู่จิ้นเข้ามาเราก็แฮปปี้ได้เห็นผลงานได้อะไรอย่างนี้รีเควสเองหรือเปล่าก็มีเขามีมาแบบให้เลือกช่วยๆกันเลือกกันแต่พี่ออมก็เป็นในนั้นอยู่แล้วเล็กแรกเลยนะแต่ว่าผมว่าใครถ้าเกิดว่ามีลิสต์รายชื่อมาเห็นออมสุชาใครก็อยากเลือกมาร่วมงานนั่นนะเพราะว่ากดดังจริงๆเขาฮอตจริงอุ้ยตอนนี้ IG follow คนจะล้านแล้วนะ 8-9 แสนคนแล้วคนน่ารักอ่ะน่ารักเล็กเสียงน้ำแหลมใช่นะฮะแสดงเก่งที่สำคัญแสดงเก่งมากน่ารักซึ่งที่สำคัญเนี่ยมีฉากแบบจุ๊บจุ๊บด้วยเรื่องนี้ผมคุยกับพี่แจ็คไรเดอร์ไม่ได้นะทำไมอ่ะเขาไม่คุยกับผมเลยมารายการสัมภาษณ์วันนั้นสยามเด็กเล่นมาปุ๊บไม่คุยกับผมเลยงอนงอนทั้งรายการอ่ะไม่ทำงานเลยฟ้องเลยไม่ทำงานเลยพี่แจ็คไม่ทำงานไม่พูดเลยเขาโกรธคุณเหรอโกรธเลยไม่พูดเลยบอกว่าเต๋าแย่งแฟนพี่แย่งแฟนไปอีกเต๋ารู้ไหมว่าพี่กับออมเป็นยังไงทำไมเต๋าไม่คุยกับพี่ก่อนอะไรเงี้ยยังไงเต๋ายังไงก็โดนจะเรื่องนายเอกมีคนไหนมาพี่แจ๊คก็เป็นเงี้ยเพราะเขาเป็นแฟนทุกคนแต่ว่าคนนี้เขาซีเรียสมากเขาไม่คุยกับผมในทั้งรายการไม่คุยพี่คิวทำรายการพี่คิวทำรายการคนเดียวไม่พูดเลยเออเขาก็ร้องไห้ดูเอ็มบีแล้วก็ร้องทำไมเต๋าไปจูบออมอย่างนี้ทำไมทำกับพี่แบบนี้ผมก็คือพี่มันการแสดงไม่การทำงานพี่โทรไปเคียงออมโอ้จะโทรไปเคียงแบบพี่แจ็คเนี่ยพูดเลยนะทีละนันมโนแจ็คนะคือใช่บางทีหลังๆนี่พี่แจ็คแบบไปสบายแล้วอ่ะสมองไปหมดแล้วแล้วตอนจูบจริงป่ะตอนแรกจูบจริงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่จูบจริงมีเสียงจึ๊จ๊าเกิดขึ้นนะคือตากล้องเราไม่พอใจแล้วฮะกล้องจะไม่ทำงานด้วยแทนกล้องหนีเลยนะฮะคนนี้หรือเปล่าสยามตอนนั้นน่ะใช่มั้ยนี่หมอเมานะใช่นะก็จูบจริงครับตอนแรกเนี่ยกะจะแบบไม่โดนมุมกล้องเอาแต่ว่าพอมันถ่ายย้อนแสงเงี้ยแล้วพอไม่โดนปุ๊บมันก็เห็นเป็นช่องแสงมันไม่จริงอะไรเงี้ยพี่ออมก็เลยแบบอนุญาตโอเคให้จูบจริงอะไรก็ขอบคุณมากเลยพี่ออมก็เลยเอาหน้าเค้กพูดสิประมาณ 2-3 เค้กครับ 2-3 จูบออมสุชาเอาสิเดี๋ยวก่อนพี่ถามเลยตรงนี้ถามพูดกันตรงๆเลยแบบลูกผู้ชายว่าถ้าเขาให้ไปเล่นฟรีแต่จูบออมสุชาสัก3ทีเนี่ยเอาไหมเฮ้ยผมแถมตังค์ด้วยฟีเบอร์อะไรหรอไม่พอแถมตังค์ขอบคุณมากอะไรที่แบบว่าช่างกล้องทีมไลติ้งแจกเลยเหมือนแจกไพ่เลยขอหลายเทคอะไรเงี้ยพี่ครับไฟต้องดับเดี๋ยวคัดกว้างเสร็จพี่คัดแคบคัดอะไรเอาเยอะๆเลยนะก็จะหื่นเลยพิธีกรช่วยด้วยนี่คือคาแรคเตอร์ไงจริงๆตัวจริงผมไม่ใช่อย่างนี้แต่พอเป็นพิธีกรมอเมาส์ผมต้องใส่คาแรคเตอร์อย่างนี้แต่เขาว่าพิธีกรเนี่ยคือการเป็นตัวเองที่สุดแล้วเอาจริงบ้างทุกครั้งที่ก็พูดอะไรอ่ะพี่จุกอกมากเลยจุกตรงคอเนี่ยแต่ล้วงคออ้วกเลยไม่เคยเป็นเรื่องจริงเลยพูดถึงอีกมุมหนึ่งของเต่าเนี่ยเป็นคนค่อนข้างสนิทกับครอบครัวถูกไหมคุณพ่อจะพูดถึงคุณพ่อน้องพ่อน้องคุณแม่คุณแม่คุณป้าเนี่ยเราจะได้ยินขนาดแบบไปนั่งคุยกันก็จะพูดถึงแอ้น้องพ่อตลอดคราวนี้เนี่ยคนใกล้ตัวอย่างคุณพ่อเนี่ยคือแรงบันดาลใจของเต๋าเลยที่ทำให้เต๋าชอบดนตรีแล้วก็ชอบร้องเพลงยังไงเล่าสิก็คือคุณพ่อเนี่ยเราจะเห็นคุณพ่อเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุณพ่อก็จะมีเพลงอัลบั้มที่เขาอัดกับวงเขาใส่เทปแล้วก็เปิดให้เราฟังก็เนี่ยพ่อร้องเพลงนี้นะอะไรเงี้ยดอกไม้ปลายปืนอะไรทั้งอย่างจำไม่ได้แล้วเราก็ฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อก็จะซื้อกีตาร์มาให้ซื้อกีตาร์ของเด็กเล่นนะครับมาให้เราเล่นลองเล่นดูแล้วก็สอนเราเล่นกีตาร์จับนู่นจับนี่เราก็เห็นคุณพ่อร้องเพลงตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยมีเพื่อนก็คือลุงเสือธนพลนะเราก็แบบอุ้ยพ่อเป็นเพื่อนเป็นนักร้องโอ้ยเท่ว่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบอยากจะเล่นดนตรีเป็นบ้างเพื่อโชว์สาวแค่นั้นนะครับพอโชว์สาวโชว์ไปโชว์มาชอบเล่นกันเลยเริ่มหัดร้องเพลงทีเนี้ยพอหัดร้องเพลงปุ๊บก็เลยเข้ามาในวงการก็คือแบบว่าสานฝันต่อคุณพ่อเพราะคุณพ่อตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ย
ทำวงเหมือนกันชื่อวงว่าเฉียงเหนือเฉียงเหนือทำเพทำพ่ออยู่ภาคอีสานไงชื่อเฉียงเหนือแล้วก็ทำชื่อวงเก๋นะทำเพลงเนี่ยส่งไปตามค่ายเทปต่างเฉียงเหนือฝั่งนี้เฉียงเหนือฝั่งนี้สิตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงเหนืออย่างนี้เนี่ยฝั่งนี้นี่ภาคเหนือนี่ตะวันตกนี่ตะวันออกนี่ภาคใต้ก็ตะวันออกเฉียงเหนือก็ทางนี้สิใช่ก็พ่อก็ทำเพลงส่งค่ายเทปต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้ตอนนั้นก็มาสำเร็จที่รุ่นลูกพ่อก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็อะไรเนี่ยอันดีนะคือไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นจากปลายตาปุ๊บรู้เลยว่าพูดหนูเลยพูดหนูเลยอ่ะโอเคต่อเลยไม่ข้างบนเลยเอาเสียงในหูใช่ไหมในหูโอเคเอาข้อต่อไปเลยมาจะบอกว่าเต่าเนี่ยก็เป็นคนที่ลีลาสะโพกนี่ไม่ธรรมดาโอ้การเต้นการเต้นตั้งแต่ในบ้าน AF ประกวดเนี่ยนะพี่จำเต่าได้วิ่งไหนฮะร้องซีจ้าป้าสักแบบเพลงพี่เบิร์ดเพลงอะไรนะเพลงพี่เบิร์ดเพลงพี่เบิร์ดนี่ร้องเพลงช้าไม่เพลงพี่เต้นอะบาลามอสอ๋อโนโนใช่ใช่เพลงนี้เพลงนี้มากกว่าเพลงสเปนสเปนิชเนี่ยแหละโอ้คุณเขาเต้นแบบโอ้ยอะคือแบบจำได้เลยอ๋อน้องคุณนี่แหละน้องเต่าเลยออกมาฉันจะเจอนางหน่อยสิเออแต่ว่ามีหลายๆคนถามมานะบอกว่าเราจะมีโอกาสเห็นเต่าแบบมันแนวแบบเต้นไปร้องไปแบบแนวเคป๊อปหรือว่าแบบมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมอ่ะนั่นไงไม่ต้องชีแบทแบบพี่นัทจิ๋วแล้วคือแบบนั้นไม่ต้องบอกให้โชว์นางโชว์เองไม่เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูเหรอมีตัวอย่างเหรอใช่เราจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเต่าดูไว้นะฮะว่าดีปะเนี่ยเป็นแบบไหนโอ้ดีเราไปดูเลยไหมเราแหวงกันเนี่ยเดี๋ยวไปให้ดูคลิปกันก่อนโอ้จัดเต็มกันจังเลยสาวๆถ้ายากยากทั้งนั้นเลยนะเต้นนี่แบบจัดแบบวงอะไรนะเมื่อกี้เอาผู้ชายมาเต้นยังเต้นยากเลยเคย้อนป๊อปเคย้อนป๊อปอ๋อเนี่ยเราเป็นภาพเบอร์นะฮะถามคำถามว่าคือวงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เออนะฮะเดี๋ยวจะให้เต่าลองเต้นเต้นแบบเมื่อกี้เหรอเออตะกี้จำได้ไหมลองเต้นดูผมจำได้แค่เนี้ยเออไม่ไหวว่ะอันนี้แฟนคลับรีเควสต์มานะฮะเราขอเพลงหน่อยดีท่าดีด้วยยังไงอ่ะแล้วก็มีท่านี้ยีบีมขาด้วยเออตะลุงตาเอากว้างหน่อยเอาหน่อยเอออย่างงี้เฮ้เพลงอะไรอ่ะก็เราเป็นแบบตกใจนิดนึงใช่ไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกมีคนรีเควสต์มาอยากเห็นแล้วก็เลยบังคับเอาบังคับให้เต๋าเต้นสักหน่อยนึงนะใช่ต่ออีกนิดนึงคือเรื่องตะกี้เรื่องเพลงไปแล้วเรื่องเพลงไปแล้วเราจะบอกว่าเต๋านี้ไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องการร้องเพลงเรื่องอะไรอย่างนี้ดนตรีนะแต่ว่าเรื่องการแสดงนี่ก็เยี่ยมเหมือนกันใช่ไหมตะกี้ที่เกินไปตะกี้ที่บอกว่าผมดูไปคู่ปรับสลับร่างใช่ครับใช่ไหมใช่แล้วคือเล่นเป็นแบบเล่นเป็นมีความอินเนอร์ผู้หญิงด้วยอ่ะคือยากนะการมาเล่นแบบเนี้ยคือเรื่องนี้พี่หนุ่มบอกว่าผมได้เล่นเป็นพระเอกผมดีใจเป็นพระเอกเรื่องแรกเลยละครแล้วก็ขอบคุณอาจิมมากที่ให้ผมได้เล่นครับแต่ว่าแต่ต้องสลับร่างกับนางเอกนะคือสรุปคุณเล่นเป็นนางเอกเล่นเป็นนางเอกเล่นเป็นนางเอกเพราะว่าต้องสลับร่างแล้วก็อ่านบทปุ๊บตอนแรกเป็นผู้ชายอ๋อนิสัยแบบนี้ยิงคาแรคเตอร์เท่ๆเต้นเก่งพอมาตอนที่สองปุ๊บสลับร่างอ้าวเปลี่ยนร่างแล้วก็เปิดไปเอ๊ะเมื่อไหร่จะสลับร่างคืนวะไม่มีไม่เจอสักทีสลับไม่ได้เป็นนางเอกเลยไม่ใช่ต้องรอติดตามอ๋อเขาจะสลับร่างอะไรเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้คือเป็นผู้หญิงอยู่แต่ก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากนะคุณอะจริงป่ะฉันเต้นวันนั้นที่ดูตอนที่แบบต้องเหมือนเต้นจะเข้าชมรมอะไรสักอย่างอ๋อที่มันต้องไปทดสอบฝีมือแล้วก็เต้นอะไรของเธอก็ไม่รู้เดินแล้วทำท่าแบบไปหยิบไปเดินมาเว้ยแล้วก็ไปหยิบ
หยิบล่มแล้วก็กลางแล้วก็วางแล้วก็หยิบอันนี้หมุนแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วคือแบบท่าแบบทำไมกูสั่นเต้นได้เท่าเนี้ยมาก็ฉันเล่นได้เท่านี้เออฉันเล่นได้เท่านี้อ่ะซึ่งเล่นไปเล่นมาก็งงนะเดี๋ยวตรงนี้เป็นผู้ชายเอ๊ะเราเป็นผู้ชายเข้าไปเล่นเป็นผู้หญิงแต่ร่างกายต้องเป็นผู้ชายพอมันซึมซับพี่แพทเข้าไปมากๆนี่เริ่มแบบหน้าตาเริ่มแบบคุยกับใครแล้วก็เริ่มแบบเอ๊ะเต๋าเป็นหรือเปล่าวะพี่ช่างแต่งหน้าก็บอกเต๋าเป็นเปล่าเราเป็นเปล่าฉันก็งงเต๋าเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออพี่ก็ไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยคงติดมาละมั้งบอกไม่พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็สับสนผมเริ่มสับสนแล้วเนี่ยผมมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แต่กระแสตอบรับโอเคเลยครับใช่คนชอบเยอะน่ารักน่ารักมันเล่นน่ารักทั้งคู่เลยทั้งแพทย์แล้วก็ทั้งเต๋านะคะน่ารักมากฉันชอบเลยมาชอบอะไรฉันชอบที่พี่ด้าเป็นคนว่ายน้ำพี่ด้าเป็นคนว่ายน้ำพี่ดาราฉันชอบนางน่ารักนางตลกเออนะฮะเอางี้เดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเปิดตำรา5วิใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวว่าจีจัดแน่นอนวันนี้เออไม่ธรรมดาฉันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าต้องทำอะไรโอเคกลับมาช่วงหน้าเปิดตำราหน้าไปคุยกับทีมงานไปแล้วใช่ไหมก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับเดี๋ยวตะกี้คืออ๋อที่เขาจุ๊บปากกันเหรอโก้บอกว่าโก้ไม่เคยดู MV แต่ว่าได้ฟังเพลงบ่อยแล้วแต่พอเมื่อกี้คือนี่โอ้เมื่อกี้กรี๊ดเลยนะเมื่อกี้นี่เขย่าแขนพี่อย่างเงี้ยโอ้โหระวังนะเขาจะไม่คุยกับแกแล้วตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเต๋าเอ้ยไม่ขนาดพี่แจ็คใช่ไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอย่ากัดฟันอย่ากัดฟันงานคืองานแต่อย่างนี้พูดอิจฉาเลยไม่เป็นไรเขาทำงานงานการแสดงครับเข้าใจปะมันเป็นบทไม่เข้าใจอย่านะอย่าโชว์ซิกแพคแล้วอะโชว์ซิกแพคแกก็อุตส่าห์คุยมาพูดเนี้ยแต่งเล่นกล้ามาแล้วกล้ามเขาบอกมาว่าวันนี้เต่งไม่ใช่หรอก็เลยโชว์ความเต่งนี้พออะล่ะมาเข้าช่วงนี้กันก่อนละกันเราบอกที่ต้องกำลังจัดการกับความเต่งของตัวเองนะคะไม่พี่กี่วางยาวันนี้ก็โตมาไม่พี่กี่วางยาผมไม่ใช่หรอกเอออ่ะโอเควันนี้ช่วงเปิดตำราห้าวิปกติเราจะรับสายน้องๆเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ตอบคำถามตอบถูกภายใน5วินาทีรับของรางวัลไปเลยวันนี้เช่นเดียวกันตอบถูกภายใน5วินาทีรับของรางวัลไปเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่าถ้าตอบผิดได้รับโทษด้วยโอ้โหเพราะว่าวันนี้เราไม่รับสายน้องไงถ้าปกติเป็นน้องเนี่ยเราทำโทษเขาไม่ได้คราวนี้เป็นเต๋าพี่จะให้เต๋าตอบคำถามง่ายมากง่ายเสียงดูสูงสูงเนาะคือเป็นคำถามแบบว่าความรู้ชั้นแบบประถมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ผมไม่รู้อ่ะผมตอบไม่ได้ถามจริงเอามาให้พี่แอบมีช้อยมีคุณยังไม่เห็นคำถามหรอยังอย่าดูนะไปตายไปตายอุ้ยไม่ยากใช่ไหมคืออะไรอ่ะคำตอบคืออะไรพี่ทีนาข้างบนนี่จะให้ผมโดนทำโทษได้ใช่ไหมไม่ยากช้อยให้ไม่มีโอกาสอยู่แล้วช้อยประมาณ10ช้อยครับตอบถูกข้อเดียวเต๋าอาจจะรู้ก็ได้อ่ะเออพี่ผมไม่ฉลาดขนาดนั้นลองดูเดี๋ยวนี้นี่เฮ้ยแต่พี่ว่าพี่รู้ผมเรียนสายศิลป์มานะพี่ผมก็ว่าผมรู้พี่อ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้พร้อมยังคำถามวันนี้ง่ายมากเป็นคำถามวิชาวิทยาศาสตร์ป.5 นี่พร้อมยังมาเลยมีเวลา5วินาทีนะเปิดตำรา5วิของเราคือ5วินาทีบอกได้นะว่านับตอนไหนด้วยนะเดี๋ยวโก้นับเสียงดังเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ฟังอ่านช้อยส์ให้ฟังอ่านโจทย์อ่านช้อยส์เสร็จค่อยนับโอเคนะมาได้เลยพร้อมนะมาเลยครับคำถามเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ชมกันฟึ่งคำถามถามว่าข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แฟนต้ารสส้มมะละกอแฟนต้ารสสตรอเบอรี่อ้อยแฟนต้ารสองุ่นไผ่แฟนต้ารถน้ำเขียวถูกทุกข้อค่ะจะเป็นเวลาครับ5 4 3ขอตอบครับผมตอบเลย1สีเหลืองไอ้มะละกอนี่นะมะละกอแฟนต้ารถส้มมะละกอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมาคราวนี้เนี่ยพอเต๋าตอบถูกใช่ไหมก็มีของรางวัลมาให้สื่อทราบมาว่าเต๋าเป็นคนชอบทานมะละกอมาชอบทานมากมะละกอแกเอาไปเก็บก่อนทำไมชอบทานมะละกอมากใช่ครับวันนี้พี่และทีมงานเนี่ยพูดจริงไปตลาดไทยมาแล้วไปตามหามะละกอคือขาดตลาดขาดตลาดแล้วอะไรมามะละกอคือขาดตลาด
แล้วไงครับก็เลยก็เลยว่าจำมะนาวมาน้ำมะนาวนี่จากไรเลยนะสดจากไรสดจากไรดีจากนิ้วมือนี่ต้องพูดเลยว่าไม่มีผสมน้ำเชื่อมไม่มีผสมเกลือใดๆทั้งสิ้นเพราะเค็มจากมือนะฮะคราวนี้เต่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบของเปรี้ยวด้วยเคยเหรอแหล่งข้อมูลคือให้มาว่าเคยเลยเดี๋ยวก่อนแต่เมื่อกี้ผมตอบถูกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนก็ตอนนี้ไงของรางวัลไงเดี๋ยวฮะทำไมมีสองแก้วโกรธเห็นชะตากรรมเปล่าไม่ยากของนี้มันไม่ใช่เรื่องยากโกเอางี้แมนๆเลยเอางี้ผมพูดความจริงไม่ได้ acting หรืออะไรเลยผมปวดท้องมากผมก็เป็นคนท้องไม่เมื่อนี้ไอ้ที่ซีเรียสก็พี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อวานโหยถ้าคุณปิดผมเป็นความลับอย่างงี้ผมรู้แล้วอุ๊ยเย็นอ่ะเอาเย็นจริงๆเมื่อวานไงครับเมื่อวานเหมือนโรคกระเพาะกำเริบแล้วแบบผนังกระเพาะมันบางถ้ากินอะไรที่เป็นกรดเข้าไปเนี่ยเชื่ออะไรอ่ะจริงๆเมื่อวานเป็นหนักมากตาลอยตาคิดตาแบบนึกไปว่าจะโกหกอะไรดีวะไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะกินจริงป่ะจริงถ้ามันตาต้องมองข้างบนด้วยไม่นี่ผมวอนวิงวอนข้างบนไงแต่ทีมงานว่าอะไรนะคะคุณโทรถามเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะคะอ๋อโอเคค่ะสั่งมาเลยพี่เต่าอ่ะสั่งมาเลยบอกว่าคุณโทรถามเพื่อนผมได้เมื่อวานผมเกือบไปโรงพยาบาลเพราะว่าโรคกระเพาะกำเริบถามจริง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 เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงโอเคพี่เห็นใจโก้พี่มินรบกวนคนสวยออกมานี่หน่อยเดี๋ยวไส้จะร่วงถ้าเป็นแบบอย่างอื่นนะวาซาบิแบบอะไรไอติมอะไรอย่างเงี้ยกินได้เอางี้พี่เห็นแกโก้อย่างเงี้ยผมโชว์ใจกินคนละครึ่งกับพี่มินไม่ให้กระเพาะผมมันทะลุไปเลยไม่พี่ใจกว่านั้นพี่เห็นแกโก้ว่าเออโก้ดูแบบวันนี้โก้ก็จริงๆอ่ะโก้ก็ดูแบบป่วยจริงอาเต๋าเดี๋ยวพี่กินอันนี้เองคือเอาล่ะก็ถือว่ามินก็ร่วมเป็นช็อตลูกสาบานกับเต๋าด้วยนะคะก็วันนี้ก็ของรางวัลจากรายการมามาคุยค่ะของเราที่ตอบถูกค่ะยินดีด้วยฉลองแล้วตอบผิดโดนอะไรอ่ะอร่อยมากสุดซีดเหมือนแฟนต้าเลยนี่แฟนต้ารสมะนาวเหรอครึ่งหนึ่งไม่อร่อยดิครึ่งหนึ่งอร่อยโอ้แต่กินครึ่งก็ไม่ไหวมั้งสมัครใส่กันมันแต่อร่อยนะครับอร่อยปะอร่อยคุณเป็นนักร้องเนี่ยเนี่ยช่วยเรื่องเสียงไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยเต่าอร่อยอร่อยผมกินไปเรื่อยๆนะครับพูดต่อเลยครับอร่อยจริงๆโอ้ยไม่เอาอร่อยผมเป็นคนกินมะนาวเป็นลูกๆอยู่แล้วปกติจริงแล้วกินอยู่แล้วกินเล่นๆอยู่แต่นี่ไม่ใช่แค่ลูกๆนะอันนี้ประมาณโหลๆมีขี้มือด้วยเลยเอาก็ระหว่างสิบน้ำมะนาวแล้วก็คุยกันไปแล้วก็ถามกันไปมันสบายๆแล้วไงแฟนคลับครับถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ทำงานไม่ได้นี่คืออยู่โรงพยาบาลนะครับสบายๆงั้นอยากกินแฟนคลับเยอะด้วยเป็นคนเอาไว้รอเล่นคุณเอมมี่มอมเมาคือคักนะฮะถ้าเกิดแฟนคลับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสังเกตได้วันนี้เธอใส่ชุดดำกระโปรงยาวๆนะฮะดอนเดินลงไปร้อนมากๆร้อนมากเดี๋ยวเดินลงไปถ้าเจอก็ผมไม่รู้เรื่องนะฮะดักตีมีนะคะทำหน้าที่ที่คนได้เหมาะมาจริงๆคือพูดเลยว่าจากความรู้สึกคือไม่อยากทำอะไรน้องเลยอ่ะไม่ลองแต่แบบเทมาให้ตั้งเต็มแก้วขนาดนี้พี่มีนคืออะไรพี่มีนรักผมมากเลยอ่ะโอ๊ยเอาอย่างงี้คุยกันก่อนตอนนี้เรียนมรังสิตอยู่ปีแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุยกันเรื่องการศึกษาอยู่ด้านบนเรื่องการศึกษาแล้วครับไม่เอาอันนี้สมองไม่ค่อยฟังก์ชันนะตอนนี้โอ้ยโดนมินจะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้อยู่ปีที่สองครับปีที่สองแล้วแล้วเป็นไงอยู่ที่มหาลัยมีแบบสาวมาแอบเลยแอบจีบขอไลน์ขอถ่ายรูปมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมโอ้ยพี่อย่าให้พูดอย่าให้พูด
ม่ได้เจอใครเลยทำไมอ่ะไปถึงมอปุ๊บขึ้นไปเรียนแล้วก็กลับลงมากลับมาทำงานแล้วโอ้โหครับผมแต่ว่าจะมีเจอแบบมีแฟนคลับก็จะตามไปที่คณะก็จะมีซื้อของซื้ออะไรไปให้เคยมีเจออะไรแบบแปลกๆฮาๆไหมแบบเรื่องอะไรเงี้ยเราถ้ามหาลัยไม่เจอที่สนามบินเจอบ่อยจริงเหรอเจอไงเจอแบบนี้นะที่อ่อนอย่างนี้เลยกีดโอ๊ยไม่ต้องกีดตั้งแต่ผมอยู่ชั้นล่างกีดไกลๆแล้วก็วิ่งมาหาวิ่งเข้ามาจับมือหอมแก้มเอ้ยหอมมือเลยวิ่งตามไปปุ๊บจุ๊บกระจกรถแท็กซี่อีกตอนแรกก็ตกใจไงตกใจใครวะอะไรเงี้ยตอนที่สองพอเจอหน้ากันก็เราบ้ามาเราบ้ากลับไปอะไรเงี้ยแล้วกี่ใส่เขาปะเขาเงียบไปเลยพี่เต๋าขอถ่ายรูปหน่อยจะลง YouTube ขายคลิปหน่อยอะไรเงี้ยเอาถ่ายเลยครับผมแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังแล้วเนี่ยถ้าเจออีกเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังโอ้โหนะคือแต่เขาเป็นคนดังมากเขาลงหนังสือพิมพ์หลายหนังสือพิมพ์ละคือเขาจิตต่ำเขาเป็นเครซี่มากเหมือนแบบหนามยอกหน้าหนามบ่งนะจัดหนักกลับเลยเขาตามทุกศิลปินเลยนะครับแต่ผมโชคดีหน่อยเจอหลายครั้งโชคดีหน่อยครับพี่อ่ะช่วงหน้ามีโชว์สดๆจากเต๋าแน่นอนนะคะให้ชมกันพอแล้วไหมล่ะเออคะเราไปฟังเพลงก่อนจากสล็อตแมชชีนค่ะเหนื่อยบ้างไหมช่วงหน้ากลับมาโชว์ค่ะเดี๋ยวให้เต๋าเต็มตัวเหนื่อยครับคุณน้ำมะนาวThank you.
อนวันสุดท้ายจะมาถึงตอนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำทุกทางให้เธอยิ่งมีได้ให้เธอยิ่งกับฉันอีกครั้งตอนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำให้เธอตั้งแต่อยู่ข้างเวทีแล้วเอ้ยฮัลโหลโหลเทส1 2 2 2มานี่ได้ไหมอ่าจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่เดินเข้ามาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเพลงมันเชือกหลุดเลยนะเชือกรองเท้าหลุดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ได้ฟังกันสดๆไปแล้วนะฮะก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก็ถูกใจแฟนคลับหลายๆคนนะที่รอชมกันสำหรับช่วงท้ายที่เต๋าจะมาโชว์วันนี้ใช่ค่ะก็วันนี้นี่เพิ่งกี้พี่เกือบจะมาขอจับมือตรงหน้านะจริงๆพี่โกดงคนนี้เตะพี่เพราะเขาดุมากพี่ก็เลยแบบเออเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำร้ายใจคนอื่นนะเดี๋ยวโชว์มัสโกออนให้เขาโชว์ไปสุดยอดเลยอ่ะวันนี้ก็ฝากผลงานกันหน่อยนะครับผมก็ฝากผลงานนะครับแฟนๆชาวมอมเมาส์คึกคักด้วยนะครับตอนนี้ก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับก่อนวันสุดท้ายที่มาถึงที่ฟังสดๆไปเมื่อกี้นะครับต้องขอบคุณทางรายการมากเลยนะที่ให้มาโปรโมทในวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ละครออนแอร์อยู่นะครับจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง3นะครับ 18:30 เป็นต้นไปคู่กับสลับร่างครับผมติดต่อเราทางไหนได้บ้าง Twitter Instagram อะไรอย่างงี้ Twitter Instagram นะครับแล้วก็ Facebook นะครับผมก็ชื่อเดียวกันเลยเต๋าเพียงพอนะครับเต๋าเพียงพอติดกันเลยใช่ไหม P H I N G P H O R ครับผมเต๋าเพียงพอครับผมเต๋าเพียงพอใช่ครับโอเคนะครับสำหรับแฟนคลับนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับของมอมมาคือคักนะฮะก็ขอบคุณทุกการติดตาม